เคครับก็สวัสดี FC กันเช่นเคยนะครับผมโอเคในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อนะครับสำหรับขับ selection ของ RS ROMA นั่นเองนะครับซึ่งก็มาด้วยกัน8คนนะครับซึ่งพี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งพี่คิดว่านะครับสำหรับขับของ ROMA เนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแต่อาจจะไม่เท่าอินเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยละกันนะครับว่ามีใครกันบ้างตัวไหนเด่นตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำท้ายคลิปละกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็มาด้วยกัน8คนนะครับก็จะมีดังนี้เลยที่น่าเปิดน่าใช้นะครับผมมาเริ่มกันที่คนแรกครับคนแรกก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับโคลาลอฟนั่นเองก็คือแบ็กซ้ายของเรานั่นเองนะครับโคลาลอฟเนี่ยก็มีค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91นะครับแล้วก็ตันที่94นะครับสำหรับโคลาลอฟเรื่องเด่นๆของเขาก็จะเป็นkicking power นะครับการยิงแรงนั่นเองหรือว่าการยิงที่หรือว่าเปิดบอลแรงนะครับก็เล่นแรง นะครับสำหรับโคลาลอฟนั่นเองนะครับส่วนค่าพลังที่โดดเด่นนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ defending นะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแบ็กด้วยนะครับโคลาลอฟเนี่ยมีข้อดีก็คือมันเป็นแบ็กได้นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเข้าสกัดได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมค่าพลังในการกระโดดเนี่ยก็อยู่ที่86นะครับ defensive awareness อยู่ที่87นั่นเองบอลวินนิ่ง86นะครับการเข้าปะทะ92เห็นไหมนะครับคือโคลาลอฟเนี่ยสามารถที่จะสกัดคู่แข่งได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะอายุเนี่ยปาเข้าไปที่34แล้วแต่เรื่องสกิลการเข้าสกัดเนี่ยก็ยังมีนะครับแล้วก็สกิลการบุกหรือว่าการเติมเกมเนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะครับ8379นะครับสำหรับสปีดของเขา Physical Contact ก็อยู่ที่89นะครับ Stamina 94ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี LB Center Back ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามีสกิลการสกัดนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นเป็นปีกรุกนะครับประมาณนี้นะครับ LMF แต่ว่าเล่นต่ำนะครับก็คล้ายๆกับ LB นั่นเองนะครับสำหรับโคลาลอฟโอเคโคลาลอฟอาจจะไม่โดนเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่คนต่อไปครับคนต่อไปก็จะเป็นคนนี้เลยเอเดนเชโกนะครับเชโกก็เป็นกองหน้าของ AS Roma นะครับก็ติดบอลดำมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับสำหรับเอเดนเชโกเนี่ยถ้าจะให้เทียบในเรื่องสปีดเนี่ยอาจจะไม่จัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องจบสกอร์ฟินิชชิ่งการยิงแรงนะครับค่าพลังในการบวกเนี่ยก็คือเด่นๆเลยนะครับแอตแทคกิ้งของเขาเนี่ยโคตรได้นะครับ96การเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับรวมอยู่ที่88นั่นเองเฮดดิ้งลูกกลางอากาศก็อยู่ที่93นะครับสำหรับเอเดนเชโกนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น AMF นะครับแล้วก็ CF แล้วก็ SS นะครับกองหน้าแล้วก็กลางรุกนั่นเองนะครับสำหรับเอเดนเชโกอันนี้ใครที่ขาดกองหน้าอยากได้กองหน้าแบบเอเดนเชโกก็แนะนำแล้วกันนะครับแต่ว่าเอเดนเชโกอาจจะไม่ได้เร็วนะครับผมอาจจะหาช่องได้ดีแต่ว่าไม่ได้แบบจะเรียกว่ายังไงนะครับคือมันสปีดไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับเอเดนเชโกนั่นเองนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่3แล้วกันนะครับคนที่3ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับเปเยกินี่นะครับเปเยกินี่ก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย90นะครับแล้วก็ตันที่96นะครับสำหรับ4เมฟกองกลางคนนี้นั่นเองนะครับค่าพลังโดยรวมเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของ attacking นะครับการเล่นบอลนะครับ dipping physicality นะครับผมแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลนะครับบอลสั้นบอลยาวก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นกองกลางนั่นเองนะครับบอลสั้นอยู่ที่95นะครับแล้วก็บอลยาวอยู่ที่94นะครับตำแหน่งที่เปเยกินี่เล่นได้ก็จะเป็น CMF นะครับผม96 AMF 92นะครับสำหรับกองกลางตัวนี้ใครที่ยังไม่มีกองกลางเนี่ยอันนี้ก็น่าเปิดอยู่นะครับไปต่อกันที่คนที่5แล้วกันครับคนที่5เป็นใครชื่อว่าอะไรเอ่ยคนที่5ก็จะเป็นผู้รักษาประตูอีกแล้วนะครับเปาโลเปสเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเป็นฟีเจอร์หลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับถ้าใครจำได้นี่คือมาแทบทุกแพ็คเลยของโรม่านะครับผมมาดูกันที่ค่าพลังแล้วกันนะครับค่าพลังเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องของ GK awareness catching catching และก็reflex นะครับผมก็ตอบสนองเร็วนะครับผมเคลียร์บอลขาดเข้าสกัดนะครับแล้วก็เด่นๆเลยก็คือ99นะครับ goalkeeping คือแบบโคตรโหดนะครับน้อยตัวนะครับที่จะมีกองไม่ใช่สิแต่น้อยตัวนะครับที่จะเป็นผู้รักษาประตูที่มีค่าพลังโดดเด่นขนาดนี้นะครับสำหรับเปาโลเปสแต่ว่าค่านี้อาจจะอยู่ที่97นะครับส่วนค่าอื่น99หมดเลยนะครับก็เล่นเป็นตำแหน่ง GK นั่นเองผู้รักษาประตูนะครับยังไงก็เอาไปลองใช้ดูแล้วกันใครที่คิดจะเปิดนะครับก็ขอให้ได้นะครับผมโอเค ไปต่อกันที่คนที่5แล้วกันนะครับคนที่5เป็นใครมาดูกันซิคนที่5ก็จะเป็นมาคีทยานนะครับเฮนริกมาคีทยานนะครับก็จะมาด้วยค่าพลังเนี่ย89นะครับแล้วก็ตันที่94มาคีทยานค่าพลังโดยรวมก็จะอยู่ที่ attacking dipping นะครับphysicality นะครับตัวนี้ก็ประมาณว่าเล่นได้แบบบาลานซ์นั่นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากเกินไปนะครับสำหรับมาคีทยานก็ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นบอลทองเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะใช่นะครับก็มาในยุคแบบของฟีเจอร์ก็จะเป็นบอลดำนะครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่89นะครับตันที่94ตำแหน่งที่มาคีทยานเล่นได้ก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ำนะผม SS 91โอ้โหอันนี้โคตรโดนนะครับ RWF 82อันนี้เขาก็เคยเล่นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถูกปรับลงมาเล่นกลางก็จะเป็น MF นั่นเองนะครับกองกลางรุกนะครับก็อยู่ที่94 RMF 88นะครับผม CMF 90แล้วก็ LMF 88ตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเฮนริกมาคีทยานนะครับคนไหนที่อยากได้มาคีทยานก็เปิดได้เลยนะครับน้องๆโอเคไปต่อกันที่คนที่6นะครับคนที่6ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับ Chris Moringก็ได้เสียบใครเสียบเมสซี่ไม่ใช่ครับChris Moringเนี่ยมาอยู่ที่ AS Roma แล้วนะครับผมก็ได้จากผีแดงนั่นเองนะครับมาอยู่กับ AS Roma ก็มาด้วยค่าพลังในผม89แล้วก็ตันที่94นะครับ Chris Moring ค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็น defending ในผม heading อยู่ที่97นะครับแล้วก็การเข้าปะทะที่รุนแรงอยู่ที่95นั่นเองนะครับ physical contact อยู่ที่99นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Chris Moring ก็เป็นกองหลังนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเข้าสกัดและก็การเข้าปะทะสปีดก็มีเนี่ยผมก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับคิดสมอริงโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่7แล้วกันนะครับคนที่7เป็นใครคนที่7เนี่ยผมก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับอันเดอร์นะครับอันเดอร์ก็มาได้ค่าพลังเนี่ย89นะครับแล้วก็ตันที่96นะครับสำหรับอันเดอร์คนนี้ก็เล่นเป็นตำแหน่ง RWF นะครับผมก็เล่นเป็นปีกขวานั่นเองนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะเป็น LMF ในผม92 RWF 96นะครับRF 93 LMF 93นะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับผมบอลคอนโทรลอยู่ที่96นะครับสปีดจัดมากนะครับสำหรับอันเดอร์ก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปวิ่งเนี่ยโอ้โหโคตรเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะเสียในเรื่องของตัวเล็กนะครับแล้วก็อายุยังน้อยนะครับสามารถปั้นได้ต่อได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับอันเดอร์นะครับสปีดอยู่ที่97แล้วก็สปีดต้นอยู่ที่98นะครับค่าพลังในการบวกก็กำลังดีเลยนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเรามาจบกันที่คนสุดท้ายครับสำหรับแพ็คของโรม่าเป็นใครมาดูกันสิคนสุดท้ายก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับเดียโก้เปรอตตินั่นเองนี่ครับเปรอตติก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย88ครับตันที่93นะครับสำหรับ LWF คนนี้นะครับผมก็เล่นเป็นปีกซ้ายนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับค่าพลังโดยรวมก็จะเป็นเรื่องของ attacking นะครับเลี้ยงบอลนะครับ physicality นะครับผมก็สปีดก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเกือบที่จะเร็วแล้วแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับผมตันที่93ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะเป็น AMF ในผม90 RMF 88 LMF 88นะครับแล้วก็ปีของเขาก็อยู่ที่93นะครับ SS 89นั่นเองนะครับผมในแพ็คนี้นะครับพี่คิดว่านะครับก็ใครที่ขาดกองหลังหรือว่าใครที่เป็นแฟนโรม่าเนี่ยก็คนที่จะเปิดนะครับแต่ว่าพี่คงไม่คิดที่จะเปิดนะครับสำหรับแพ็คของโรม่านะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับนักเตะพวกนี้ก็เหมือนจะว่ายังไงมีอยู่ในเกมก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยอยากเอามาใช้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าเปิดนะครับถ้าใครจะเปิดเดี๋ยวพี่จะสรุปให้มาดูกันที่คนแรกของคนแรกก็จะเป็นคนนี้นะครับผมเอเดนเชโกนะครับตัวนี้เนี่ยตันอยู่ที่96นะครับสำหรับคนไหนที่จะเอาไปปั้นฟีเจอร์ของผมก็เปิดเอาเอเดนเชโกได้นะครับรองลงมาก็จะเป็นคนนี้ครับเฟยิกินี่นะครับเฟยิกินี่ก็96เหมือนกันนะครับ CMF แล้วก็คนถัดมาครับก็จะเป็นคนนี้นะครับคนสุดท้ายเลยก็คืออันเดอร์นะครับ96เหมือนกันเลยนะครับเดเดคนนี้ก็เป็น RWF นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับมีอันเดอร์แล้วก็มีเฟยิกินี่แล้วก็เอเดนเชโกนะครับที่น่าเปิดสำหรับแพ็คโรม่าใครที่จะจัดก็จัดได้นะครับน้องๆพี่ก็มาสรุปไว้ให้ละกันนะครับสำหรับตัวที่น่าจัดจริงๆนะครับสำหรับโรม่าเนาะโอเคว่าเราจะกลับมาแล้วกันในช่วงตอนเย็นสำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้อง FC ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมชาแนลด้วยแล้วกันนะครับคนไหนที่ไม่มีคอยก็อย่าลืมทักไปที่เพจเติมเกมนะครับถูกที่สุดในไทยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่ครับผมทักเข้าไปเติมได้เลยนะครับเริ่มต้นที่279บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมทักไปนะครับเติมคอยถูกมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาครับบ๊ายบาย